ถที่ผมเอามารีวิวนำมาเสนอครับเป็นรถเก๋งนะครับรุ่นท็อปท็อปของเขาเลยนะครับกับแบรนด์ Honda นะครับคันนี้เป็น City 1.5 SUV นะครับผมถือว่าจะท็อปสุดแล้วนะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมีแต่งคิ้วกันสาดด้านบนมาให้นะเดิมๆมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับภายในครับเบาะหนังทั้งหมดเบาะหน้าและเบาะหลังครับรวมไปถึงแผงประตูบุหนังทั้งหมดสวยงามคมกริบสวัสดีครับกลับมาพบกับพิกครับที่ Perfect รถมือ2กรุงเทพแน่นอนลาซาร87นะครับตรงนี้เลยย้ำอีกนิดนึงว่า Perfect ของเรามีโปรโมชั่นนะครับในการออกรถใช้เงินเพียง999บาทเท่านั้นนะครับได้ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 ด้วยราคาที่ผมพูดไปจะเป็นราคาที่หักส่วนลด 50,000 นะมันแล้วเป็นราคาเรทของตัวรถเลยนะครับแล้วของเราจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนไม่มีเก็บเพิ่มแม้แต่บาทเดียวอันนี้มูลค่า 20,000 บาทเลยนะจ๊ะแล้วก็อยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศไทยออกรถได้ครับมีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่รถอนุมัติแล้วก็มีส่งขึ้นเทเลอร์ขึ้นสไลด์ไปให้เหมือนกันนะครับแต่นี้ขออนุญาตนะรถที่ผมเอามารีวิวนำมาเสนอครับเป็นรถเก๋งนะครับรุ่นท็อปท็อปของเขาเลยนะครับกับแบรนด์ Honda City นะครับอันนี้เป็น City 1.5 SUV นะครับผมถือว่าจะท็อปสุดแล้วนะเพราะว่าออปชันให้แบบจัดเต็มเลยนะครับไฟหน้าครีบฉลามนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะเป็น LED Daytime Running Light ไฟตัดหมอกมีครบนะครับคันนี้พิเศษกว่าคันอื่นๆด้วยเพราะว่าเจ้าของเก่าติดเซ็นเซอร์มาให้นะครับนี่ด้านหน้ามี2จุดซ้ายและขวานะครับผมนะเดี๋ยวด้านหลังมีอีกเดี๋ยวให้ดูไล่กันไปนะครับสำหรับตัว SUV ครับแม็กเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับทูโทนแบบนี้เลยสายยางสเปคเดิมครับ18555ขอบ16ครับผมนะสวยงามจริงนะแม็กเดิมเขาก็สวยงามอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนไปใส่เพิ่มเลยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมีแต่งคิ้วกันสาดด้านบนมาให้นะเดิมๆมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับเปิดประตูมาอันนี้เหมือนใบเกิดเลยนะครับก็คือแผ่นเพจของตัวรถคันนี้นะครับถ้ารถมีการชนหนักพลิกคว่ำมาผมบอกเลยแผ่นเพจต้องมีขยับต้องมีถอดต้องมีแกะแน่นอนเพราะว่าการยิงสปอตมาจากโรงงานเนี่ยมันแน่นหนาจริงๆนะฮะแล้วผมจะให้ดูรถพวกนี้เดิมสนิทนะครับใครดูรถไม่เป็นก็ดูได้นี่พวกนี้นะครับแกะดูได้หมดเลยนะครับใครที่ดูไม่เป็นนะครับผมพาดูได้นะครับแล้วก็การซื้อรถสมัยนี้นะครับสามารถตัดสินใจผ่านการดูวิดีโอผ่านการดูรูปภาพได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องรังเรนะครับหรือว่าใครจะถนัดก็ไม่ต้องเดินทางไกลกันแล้วนะด้านหลังโลโก้นะครับก็จะมีอยู่คำว่า City iVTEC คือระบบเครื่องยนต์นะครับได้เห็นไหมมีเซ็นเซอร์มาเลย4จุดนะครับด้านหลังจัดเต็มนะผมบอกเลยว่าถอยนี่ไม่ต้องกลัวนะครับมีทั้งเสียงเตือนเสียงร้องนะครับและคันนี้ก็มีกล้องมองหลังด้วยนะฮะมีกล้องถอยด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิดท้ายด้วยมือได้นะครับถ้าปกติในรุ่น S หรือรุ่น V จะเปิดที่ท้ายไม่ได้นะครับผมแต่นี้เปิดได้เลยนะครับให้ดูด้านท้ายกันบ้างนี่รถฝาท้ายครับเดิมสนิทครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขันนะมีแผ่นปิดอย่างนี้สวยงามด้วยถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ไม่มีแต่สำหรับตัว SUV มีแล้วนะครับหาดเก็บสัมภาระครับด้านหลังถือว่าสวยงามมากเข้ารูปอย่างดีนะฮะเปิดด้านล่างยกขึ้นมาครับจะเห็นชุดยางอะไหล่ครับเดิมโรงงานนี่เห็นไหมครับไม่มีเจาะนะครับตัวถังเดิมๆนะครับไม่มีย่นนะครับไม่มีตัดต่อนะครับก็คือคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับสวยเดิมจริงๆนะไม่มีรอยสนิมด้วยก็คือรถไม่ได้เป็นรถจมน้ำน้ำท่วมนั่นเองนะฮะดูด้านซ้ายกันบ้างดูด้านขวาอีกทีนะฮะโอ้โหคันนี้คิ้วกันสาดคนละสีคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สเปเชียลนะใครไม่ชอบก็ถอดออกนะครับใส่ใหม่คงไม่ได้กดใหม่ออกมาแล้วห้ามเอาไปแต่งเพิ่มเติมนะครับเงินโปรนะฮะนี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างสวยเดิมครับโอ้ยปวดใจไม่ไหวนะเห็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมรถคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะใครสนใจอยู่สอบถามได้เลยครับเบอร์โทรด้านล่างโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับโหพูดมาขนาดนี้แล้วคุณบิ๊กพาคุณผู้ชมดูภายในหน่อยเบาะหลังสวยเดิมครับรอยยุบรอยยับของเบาะไม่มีเนียนตามากครับ
และย้ำนะนี่คือหนังเดิมรถเดิมนะครับไม่ได้บิ้วไม่ได้เก็บใหม่นะจ๊ะใครที่ชอบรถสวยรถดีแบบนี้ดูสภาพรถแล้วเดาเลขไม่ไม่ถูกใช่ไหมคุณผู้ชมไปดูครับคันนี้นะครับ 1.5 SV ปี18ครับเลขไม่ 195,000 โล wow. พูดจะหาว่าโม้พี่เลขไม่แท้นะครับไม่เดิม 100% ถึงรถจะใช้งานมาเยอะครับแต่ให้ดูครับคุณภาพในการรักษาของคนเก่าครับพวงมาลัยเดิมๆฮะ Cruise Control มีครับผมมัลติฟังก์ชันมีครับรับสายโทรเข้าโทรออกมีครับผมนี่เปิดปิดไฟหน้านะครับนี่เปิดปิดที่ปัดน้ำฝนนะครับกระจกข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีอีโคโหมดให้ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนี่สัญญาณถอยที่เราติดเซนเซอร์เพิ่มขึ้นมานะครับจะมีบอกด้วยซ้ายขวาหน้าหลังนะครับสวยเดิมหน้าจอเดิมของ Honda ครับสัมผัสได้นะครับตัวนี้ FM AM Bluetooth AUX นะครับหรือจะต่อลิงก์กับโทรศัพท์ได้หมดเลย HDMI จัดเต็มเล่นได้ทุกโหมดครับคุณผู้ชมนะครับหรือว่าจะระบบแอร์ครับอันนี้เป็นแบบออโต้แล้วนะเป็นหน้าจอสัมผัสมีจอ LCD นะครับพื้นเพหน้าปัดเป็นแบบเป็นโนแบ็กนะครับดำเงาสวยสปอร์ตดูหรูใช้งานง่ายนะฮะด้านล่างมี Power Outlet มาให้ครับ12โวลต์ครับ180วัตต์เต็มใช้งานได้เลยที่จุดบุหรี่เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ด้านหลังครับหลังคอนโซลกลางมีให้อีก2รูภายในครับเบาะหนังทั้งหมดเบาะหน้าและเบาะหลังครับรวมไปถึงแผงประตูบุหนังทั้งหมดสวยงามคมกริบครับพลาสติกไม่มีแตกไม่มีร้าวลำโพงมีมาให้ถึง6ตัวนะครับผมทั้งเสียงแหลมเสียงกลางครับสวิตเตอร์มีมาหมดเลยอุ้ยติดเหน่อเฉยนะถ้าใครรู้ราคานี้แล้วครับ SUV ป้ายแดง 800,000 กว่าวันนี้อยากรู้ราคาเท่าไหร่รออีกอึดใจนึงไปดูห้องเครื่องก่อนครับคันนี้สวยเดิมสวยจริงครับถึงไม่จะ 109,000 แต่ดูความเงียบความนิ่งของเครื่องสตาร์ทอยู่เลยนะตอนนี้ 1,500 cc iVTEC ครับฝากระโปรงดูน็อตสวยน็อตเดิมสีบางครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขันสติ๊กเกอร์ด้านในก็ยังอยู่นะครับไล่มาโรงชิ้นคานครับสวยเดิมสวยเนียนจริงนะครับดูชิ้นคานต่างๆครับสภาพเครื่องยนต์ด้านล่างดูซอกต่างๆครับพรุ่งนี้มันเมคกันไม่ได้ใครที่หารถประเภทนี้อยู่ครับซิตี้คาร์ใช้ในเมืองครับ 1,500 ซีซีเดินทางต่างจังหวัดประหยัดน้ำมันเติมได้หมดเลยนะ E85 E20 91 95ครับอะไรที่เป็นเบนซินเติมได้หมดเลยผมย้ำอย่างนี้รถคันนี้ครับเป็น 1.5 SV ปี18ปกติขายกันอยู่ 800,000 กว่าป้ายแดงแต่วันนี้รถมือ2 Perfect Car ครับขายกันอยู่ที่ 457,000 บาทหรือว่าค่างวด 7,500 ตลอดอายุสัญญาของคนรายได้ประมาณ 15,000 ขึ้นไปเดียวออกได้เลยไม่ต้องค้ำเครดิตปกติหรือไม่มีเครดิตออกได้เช่นกันไหนเราโทรมาเบอร์โทรท่านล่างด่วนเลยอย่าพิกจัดการให้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปดีๆแบบนี้อย่าเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ